โอเคครับเรามาดูฟังก์ชันต่อไปที่เป็นฟังก์ชันสำคัญนะครับก็เรามาดูในหมวดนี้ได้เลยนะครับก็คือหมวดตัว distance a and b นะครับอันนี้คือแถมให้ฟรีๆเลยนะครับสำหรับ Revit Pro 5นะครับก็ถ้าซอฟต์แวร์ในพวก inspection นะครับก็ถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นก็แพงมากนะครับแต่ตัวนี้คือแถมให้เลยเฉยเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราทำมาดูหลักการทำงานของมันคืออะไรนะครับก็คือเราสมมติเราเลือกนะครับสมมติว่าเราจะ inspection หรือว่าเราจะวัดค่าอะไรต่างๆเพื่อการ reverse engineer หรือว่าการดูงานนะครับสมมติว่าเฮ้ยเราอยากจะดูจุดเนี้ยนะครับกับจุดเนี้ยว่ามันห่างกันเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยจะบอกได้เลยนะครับบอกได้เลยอันนี้คือห่างกันเป็นระยะ76มิลนะครับสามารถบอกได้เลยซึ่งตัวเนี้ยเป็นค่อนข้างดีนะครับที่ดีมากนะครับในการที่เราจะวัดค่าอะไรบางอย่างนะครับหรืออยากจะรู้ว่าจุดนี้นะครับเพิ่มเข้ามาต้องกดเพิ่มเข้ามาก่อนนะครับจุดนี้นะครับกับจุดเนี้ยมันห่างกันเท่าไหร่นะครับมันก็จะบอกมาเป็นค่าไปเลยห่างกันอยู่ที่205.7 มิลนะครับซึ่งในการบอกของมันเนี่ยแม่นยำถึงทุนนิยมที่หลักที่2ของมิลลิเมตรนะครับก็คือในหลัก10ไมครอนนะครับในหลัก10ไมครอนนะครับก็จะบอกได้ก็อันตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการวัดค่าบางอย่างเนี่ยเราวัดยากนะครับถ้าเราใช้มาตรฐานวัดก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่เราจะวัดนะครับในจุดนี้สมมติถ้าเราจะวัดจุดนี้กับจุดนี้ห่างกันเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือสามารถวัดได้เลยนะครับก็จะเป็นข้อดีอย่างเช่นบางคนที่ตัดสูตรนะครับวัดคนวัดมนุษย์เนี่ยครับเมืองนอกเขาคิดกันนะครับก็คือเอาสแกนเนอร์สแกนคนนะครับแล้วก็มาวัดกันว่าเฮ้ยไหลถึงไหลเท่าไหร่ไหลถึงข้อศอกเท่าไหร่นะครับข้อสอบถึงข้อมือเท่าไหร่อะไรเงี้ยมาตัดสูตรนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงที่สามารถเพิ่มมูลค่าของร้านตัดเสื้อเราได้นะครับหรือว่าในเชิงเอนจิเนียร์ก็คือเราก็วัดระยะจุดต่างๆนะครับได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับก็คือ A to B distance นะครับสวัสดีครับมาต่อกันที่ฟังก์ชันอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับที่แถมมาให้กับคนที่ซื้อตัวเดวิดนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองชื่อว่าcompilation นะครับคือเราสามารถที่จะเอาตัวobject ที่1กับ object ที่2เนี่ยมาทำการที่จะมาวัดกันได้นะครับว่าตัวอันที่เราสแกนครั้งแรกกับครั้งที่2หรือว่าสแกนเองก็ตามกับไฟล์ CAD นะครับมาเทียบกันว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับฟังก์ชันนี้สำคัญมากสำหรับในทางเชิงวิศวกรรมนะครับก็คือมาคอมเพลว่าไฟล์ CAD ที่เราสร้างกับสมมติถ้ารางงานหล่อออกมาเนี่ยมันใกล้เคียงกันบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าใช้เชิงธนกรรมเนี่ยก็คือเช่นว่าเฮ้ยกรอฟันเหมือนกับวิจัยนะครับว่ากรอฟันลึกไปมากไหมหรือว่ามีส่วนไหนที่มันเป็นผิวที่มันเราผิดแปลกไปจากสแกนไฟล์ที่1กับไฟล์ที่2ครับเป็นยังไงบ้างโดยเดี๋ยวผมจะลองแซมเปิลให้ดูนะครับเทสไฟล์นะครับเดี๋ยวเราลองเอาไฟล์สักอันหนึ่งเข้ามาในนี้นะครับเข้ามาในตัวนี้อันนี้เป็นไฟล์ที่ผมสแกนจากอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่บอกแล้วกันนะครับว่าเป็นเครื่องอะไรเราก็ลองเอาไฟล์ตัวนี้มาลองดูนะครับอันนี้ไฟล์ที่หนึ่งนะครับก็คือเราต้องการเทสตัวไฟล์นี้นะครับ reference กับไฟล์ที่เราสแกนมาจากเครื่องเดวิดนะครับเราลองดูกันเลยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเอา2ไฟล์นี้มา alignment กันก่อนนะครับเราก็ลอง align กันดูนะครับลองมา alignment กันดูก่อนลองมา align กันดูนะครับก็เราจะเอาน่าจะเอาฟันนี้นะครับมาอะไรกับฟันนี้
ฟันนี้มาอะไรกับฟันนี้นะครับอ่ะลองดูกันเลยโอเคครับแล้วก็อะไรกันแล้วนะครับก็คือจะได้ไฟล์2ไฟล์นี้นะครับมาแล้วก็มาลองเทียบกันดูนะครับลองเลือกเราจะลองมาทำตัว comparison นะครับเราก็เลือกตัว select object นะครับเราก็เลือก object ที่เราต้องการที่จะ reference นะครับที่เราต้องการ test ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เทียบกับตัว reference ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคเราพอเราได้2อันนี้แล้วนะครับเราก็กด compare ครับอันนึงนะครับตัวที่เราต้องการที่จะเทสนะครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการเทสเราจะเลือกตัวนี้ชื่อ dental นี่นะครับที่เราต้องการเทสโอเคเราก็กด compare นะครับcompare ปุ๊บมันก็จะเอา2อันนี้มาวิ่งกันนะครับมันโชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันมีส่วนที่มันต่างกันยังไงบ้างเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าตัวไฟล์สแกนของไอ้ตัวอีกเครื่องนึงเนี้ยที่บอกไปนะครับก็คือมีความเหลื่อมกับตัวที่เราสแกนตัวแรกยังไงนะครับโดยเฉพาะเป็นตัวแท็บสีนะครับโอเคเราก็จะรู้ได้ว่าถ้าสีเขียวก็คือตรงนะครับแสดงว่าไอตัวไฟล์ที่เราสแกนจากไอเครื่องหนึ่งเนี้ยนะครับอาจจะมีความผิดพลาดอยู่เป็นหลักประมาณ 0.5 นะครับ 0.5 ก็คือ500ไมครอนได้เลยนะครับเราก็ลองมากดดูได้นะครับว่าจุดเนี้ยมันต่างกันเท่าไหร่นะครับเราลองเลือกจุดหนึ่งดูจุดเนี้ยนะครับดูที่มันต่างกันเท่าไหร่เราลองกดดูนะครับบวก 0.3 เลยนะครับแต่ถ้าเป็นจุดนี้ล่ะนะครับลองเลือกจุดหนึ่งอันนี้ก็คือค่อนข้างตรงนะครับห่างกันประมาณ20ไมครอนเองนะครับแต่มาดูอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเยอะมากนะครับก็ลองมากดดูนะครับโอเคตรงนี้ 0.9 เนี่ยอะไรนะครับก็คือเกือบ1มิลเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเครื่องสแกนดีๆเนี่ยก็สามารถทำให้เราเห็นนะครับว่าตัวที่เราสแกนมาจะมีความแม่นยำสูงนะครับถ้าเราเทียบตัวไฟล์สแกนกับไฟล์แคดเราก็จะเห็นนะครับว่าเฮ้ยที่เราผลิตจริงกับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าในเชิงทางการแพทย์ก็มาอาจจะมาเทียบว่าตัวสแกนไฟล์ที่1กับไฟล์ที่2เนี่ยครับมีเมทริลหายไปเท่าไหร่หรือว่ามีการขูดฟันหรือกรอฟันหรือการกรอฟันออกไปเท่าไหร่นะครับสามารถเอามาเป็นชาร์ตได้เลยตัวนี้ก็สามารถที่จะดูจุดต่างๆได้ว่ามันผิดพลาดกันเท่าไหร่ด้วยนะครับนะครับจะเห็นเลยว่าอันนี้แค่5ไมครอนนะอะไรเงี้ยครับจะบอกมาเป็นจุดๆโอเคครับก็ตัวนี้น่าจะมีประโยชน์กับเชิงวิศวกรรมแล้วก็เชิงการแพทย์นะครับเป็นประโยชน์มากนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือฟังก์ชันลดเมสนะครับก็คือสมมติถ้าเราเซฟออกไปเนี่ยไฟล์นี้อาจจะประมาณ 40-50 เมกนะครับก็เราสามารถที่จะลดได้ค่อนข้างดีในซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเป็นบิวอินที่สร้างมาให้เลยถ้าเป็นไปทำนะครับก็คืออาจจะไปทำในซีบัตหรือว่าอาจจะไปทำในเมดมิกเซอร์นะครับซีบัตเสียตังค์นะครับเมดมิกเซอร์ฟรีนะครับเมดมิกเซอร์คุณภาพค่อนข้างแย่นะครับถ้าสมมติว่าเราจะทำการลดเมสนะครับสมมติถ้าเราลดเมสในเนี้ยมันสามารถกดได้เลยนะครับสมมติเราลดเหลือสัก 50% นะครับแล้วก็กดให้ดูนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างคงคุณภาพไว้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ครับคือลดไป 50% แทบจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับแทบจะไม่เห็นความแตกต่างก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยมากๆนะครับเพราะว่าธรรมดาเนี่ยถ้าเราสแกนละเอียดจริงๆเนี่ยไฟล์มันจะใหญ่ถึงระดับกิกเลยนะครับก็เราก็ลดด้วยใช้ฟังก์ชันในตัวDavid Pro 5นะครับก็เราสามารถลดได้แล้วก็คุณภาพมาเขายังรวมได้คุณภาพดีนะครับตัวนี้สำคัญนะครับโอเคครับ